สันกาลครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อคลาร่าอาศัยอยู่กับแม่ของเธอคลาร่ามีเสื้อผ้าและรองเท้าเพียงชุดเดียวเพราะพวกเขายากจนรองเท้าของเธอมีขนาดเล็กเกินไปแล้วันหนึ่งคลาร่าและแม่เธอไปเดินเล่นแถบชานเมืองแม่คะแม่เป็นคนให้กำเนิดลูกแต่ดอกไม้มาจากไหนคะคลาร่าเมื่อคนที่เรารักจากโลกนี้ไปพวกเขาก็กลายเป็นดอกไม้ดอกไม้จึงมีกลิ่นที่หอมชวนให้นึกถึงคนที่เรารักไงจ้าอย่าเด็ดนะแค่ดมก็พอแล้วเป็นเรื่องที่งดงามจังเลยค่ะแม่แม่ก็กลิ่นเหมือนดอกไม้เลยวันต่อมาคลาร่าออกไปเที่ยวเล่นเธอพบกับรองเท้าสีแดงคู่สวยวางอยู่ข้างถังขยะเธอหยิบมันและวิ่งกลับบ้านแม่ดูที่หนูเจอสิมันสวยมากเลยใช่ไหมคลาร่าเอารองเท้านั่นกลับไปที่ที่ลูกเจอนะมันไม่ใช่ของลูกแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของทิ้งมันไว้ข้างถังขยะนะแม่แม่ไม่คิดว่าการเก็บเอาไว้มันจะถูกต้องนะรองเท้านั่นมันดูแปลกๆนะจ๊ะทีนี้กลับไปแล้ววางมันไว้ตรงที่เดิมจ้ะคลาร่าเศร้ามากเธอนำรองเท้ากลับไปอย่างที่ที่เธอพบมันวันรุ่งขึ้นแม่ของคลาร่าเปลี่ยนไปเป็นดอกไม้แสนสวยหลังจากนั้นคลาร่าก็ถูกรับเลี้ยงโดยหญิงชราหญิงชราใจดีและเธอก็รักคลาร่ามากหลายปีผ่านไปคลาร่าก็เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวแสนสวยอย่างไรก็ตามเธอเป็นคนดื้อและไม่เชื่อฟังใครคลาร่าแม่เตรียมซุปบรอกโคลีให้แล้วมาเถอะกินสิไม่หนูไม่อยากกินชิมก่อนสิแม่คิดว่าลูกต้องชอบแน่ไม่โอ้คลาร่าอย่าทำตัวยุ่งยากเลยนะจ๊ะแม่คะรองเท้าของหนูมันเล็กไปและเท้าหนูก็เจ็บเดี๋ยวคนซื้อคู่ใหม่นะได้สิคลาร่าเราออกไปซื้อของและซื้อรองเท้าใหม่ให้ลูกกันนะพวกเธอไปซื้อของคลาร่ารู้สึกทึ่งกับรองเท้าสีแดงที่เห็นในตู้โชว์มันเกือบจะเหมือนกับคู่ที่แม่ของเธอไม่ยอมให้เธอเก็บไว้เมื่อหลายปีก่อนหนูอยากได้คู่นั้นเอาคู่นั้นเลยคลาร่าเราจะซื้อรองเท้าได้แค่คู่เดียวสีแดงไม่เข้ากับเสื้อผ้าของลูกเลยเราซื้อสีดำแทนเถอะนะดีไหมจ๊ะไม่เด็ดขาดหนูจะเอารองเท้าสีแดงหนูไม่อยากได้คู่อื่นซื้อคู่สีแดงหรือไม่หนูก็เดินเท้าเปล่าตลอดไปอ่ะหนูไม่ยอมลูกนี่ดื้อจริงๆเลยนะก็ได้งั้นซื้อคู่นั้นก็แล้วกันคลาร่าออกจากร้านโดยใส่รองเท้าสีแดงคู่ใหม่
ธอมีความสุขมากระหว่างกลับบ้านเธอจึงเริ่มเต้นรำอย่างมีความสุขคลาร่าที่รักเธอซื้อรองเท้าสีแดงแต่เธอจะใส่อะไรในวันพรุ่งนี้ล่ะในงานศพของคุณปีเตอร์นะหนูจะใส่คู่นี้ไปจะไม่มีใครเห็นไม่ต้องห่วงหรอกนะอิจฉารองเท้าแดงของฉันแม่คะฉันจะเต้นรำตอนกลับบ้านคลาร่ารอแม่ด้วยแม่ตามไม่ทันหนูจะไม่รอหรอกนะพวกแม่อิจฉาหนูหนูจะเต้นต่อไปหนูหยุดเต้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นช่วยฉันด้วยช่วยด้วยคลาร่าถอดรองเท้าไม่ได้และเต้นต่อไปรองเท้ามีความคิดของตัวเองและนำทางให้เธอเต้นไปเธอเต้นรำไปเรื่อยๆถึง3วันและ3คืนเธอเต้นไปใกล้จากบ้านและเท้าของเธอก็ช้ำเธอหิวและกระหายมากฉันไม่น่าจะทำตัวดื้อและไม่เชื่อฟังแม่เลยฉันสัญญาฉันจะไม่ดื้ออีกแล้วรองเท้าแดงหยุดเธอได้โปรดฉันได้บทเรียนแล้วทันใดนั้นรองเท้าสีแดงก็หยุดและคลาร่าก็หยุดเต้นออกไปจากเท้าฉันเลยช่วยด้วยคลาร่าเดินกลับบ้านผ่านป่าและแม่น้ำด้วยเท้าที่บาดเจ็บจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ถึงบ้านคลาร่าลูกแม่เป็นห่วงลูกมากโชคดีเหลือเกินที่ลูกกลับบ้านอย่างปลอดภัยหนูเหนื่อยแล้วก็หิวมากเลยหนูอยากกินข้าวแล้วก็เข้านอนมีซุปบรอกโคลีอยู่แต่ลูกไม่ชอบมันเดี๋ยวแม่จะทำอย่างอื่นให้ลูกกินนะไม่เป็นไรค่ะหนูจะกินซุปหนูสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำตัวดื้ออีกแล้วเพราะแบบนั้นหนูถึงถอดรองเท้าเต้นสีแดงออกได้ยังไงล่ะโอ้คลาร่าได้ยินแล้วแม่มีความสุขมากหนูจะไม่ดื้ออีกแล้วหนูสัญญาค่ะแม่เฮ้ยทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดซังและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ